Porsche Taycan เผยโฉมรุ่นปี2025ออกมาแล้วนะครับเป็นรุ่น Facelift มีการอัปเกรดทั้งเรื่องระบบทรงกำลังประสิทธิภาพต่างๆระบบการชาร์จที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นและราคาเริ่มต้นที่สหรัฐอเมริกาอยู่ที่ประมาณ 3,500,000 บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของรุ่นนี้กันครับสำหรับ Porsche Taycan ปี2025นี้นะครับตัวนี้เป็นรถยนต์สปอร์ตไฟฟ้าล้วนนะฮะสร้างอยู่บนแพลตฟอร์ม MEB Evo ทุกๆ4ปีทาง Porsche ก็จะมีการอัปเกรดรอบนี้นะครับผมรวมไฮไลท์การอัปเกรดสำคัญให้ได้ฟังครับอย่างแรกคือเรื่องประสิทธิภาพของแบตเตอรี่นะฮะอันนี้มาพร้อมแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงครับมอเตอร์หลังแบบใหม่นะครับที่ให้พละกำลังสูงมากยิ่งขึ้น Pulse Inverter มีการปรับแต่งใหม่ระบบระบายความร้อนที่มาพร้อมปั๊มความร้อนแบบใหม่ครับมีการปรับแต่งล้อแบบใหม่ทั้งหมดระบบขับเคลื่อนพร้อมระบบเบรกแบบรีเจนที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นตัวเลือกด้านของสีก็มีสีใหม่ให้เลือกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีการปรับแต่งออกแบบให้มีแอโรไดนามิกที่ดีมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญเรื่องของการชาร์จนั้นรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับในเรื่องระบบส่งกำลังแล้วประสิทธิภาพของไทคาน2025ที่ดีขึ้นนะครับตัวนี้เนี่ยไทคานจะมีอยู่2แบบคือไทคานซีดานแล้วก็ไทคานครอสทัวริสโมทุกรุ่นนะครับได้รับการอัปเกรดเรื่องของแรงบิดทำให้มีอัตราเร่ง0ถึง100นั้นทำได้ดีกว่าเดิมประมาณ 0.6 วินาทีโดยที่ไทคานรุ่นซีดานนะครับรุ่นขับเคลื่อนล้อหลังมีอัตราเร่ง0ถึง100ใช้ระยะเวลา 4.5 วินาทีและในรุ่นท็อปอย่างไทคานเทอร์โบ S มีอัตราเร่ง0ถึง100ใช้ระยะเวลาเพียง 2.3 วินาทีเท่านั้นหากเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นเก่านะครับอยู่ที่ 2.9 วินาทีคันนี้จะถือว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าของทางฝั่ง Porsche ที่มีอัตราเร่งที่ดีที่สุดเท่าที่ Porsche เคยทำมานะครับนอกจากนี้ Porsche Taycan Turbo S ยังได้รับการพัฒนาระบบส่งกำลังนะฮะให้มีแรงม้ารวมสูงสุดถึง938แรงม้าครับในขณะที่สเปคด้านกำลังของไฟฟ้าอื่นนั้นยังไม่เปิดเผยข้อมูลนะระบบช่วงล่างครับ Taycan 2025ทุกรุ่นมาพร้อมระบบการสั่นสะเทือนถุงลมแบบปรับได้เป็นมาตรฐานมากับรถเลยนะครับมีระบบสั่นสะเทือนแบบ Porsche Active Ride เวอร์ชั่นใหม่ที่เป็นออปชั่นเสริมให้เลือกซื้อด้วยนะฮะสำหรับรุ่นที่ขับเคลื่อนแบบ4ล้อ All-Wheel Drive สำหรับ Porsche Active Ride ฮะเป็นระบบการสั่นสะเทือนที่มีอยู่ในรถรุ่น Panamera นะฮะที่จะช่วยให้ตัวถังของไทคานนั้นอยู่ในระดับเดียวกันเสมอการกระจายน้ำหนักที่ล้ออย่างสมดุลแม้ในระหว่างที่เบรกแบบไดนามิกการบังคับเลี้ยวและการเร่งความเร็วระบบจะดูดซับแรงกระแทกได้เกือบทั้งหมดชดเชยการเอียงเพื่อลดแรงที่กระทำต่อผู้โดยสารทำให้มีการขับขี่ที่นุ่มนวลมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับTaycan 2025ใหม่นะครับมีการอัปเกรดในเรื่องของระยะทางแล้วก็การชาร์จที่ดีมากยิ่งขึ้นในรุ่นท็อปครับมาพร้อมแบตเตอรี่ Performance Plus ขนาดใหญ่อยู่ที่105กิโลวัตต์ชั่วโมงครับเมื่อเปรียบเทียบจากรุ่นเดิมจะอยู่ที่93กิโลวัตต์ชั่วโมงถือว่าเพิ่มขึ้นมาประมาณ 12% ครับแบตเตอรี่รุ่นใหญ่นี้เป็นมาตรฐานในรุ่นของ Turbo แล้วก็ Turbo S และรวมถึงรุ่น Cross Turismo ทุกรุ่นด้วยนะฮะซึ่ง Porsche ได้ปรับเปลี่ยนความหนาแน่นของเคมีจึงทำให้แบตเตอรี่มีพลังงานเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับแบบเดิมช่วยทำให้ระยะทางได้ไกลขึ้นครับนอกจากนี้ฮะแบตเตอรี่ขนาดเล็ก Performance Battery ก็ยังได้อัปเกรดความจุ89กิโลวัตต์ชั่วโมงจากเดิมอยู่ที่79กิโลวัตต์ชั่วโมงแบตเตอรี่รุ่นนี้นะครับจะใช้กับ Taycan และก็ Taycan 4S แต่ลูกค้าก็สามารถเลือกซื้อเป็นแบตเตอรี่แบบ Performance Plus ได้เช่นเดียวกันสำหรับพละกำลังในเรื่องของการชาร์จนะครับแบตเตอรี่ของไทคาน2025มาพร้อมสถาปัตยกรรม800โวลต์รองรับการชาร์จ DC ความเร็วสูงสุดถึง320กิโลวัตต์โดยสามารถชาร์จจาก 10% ไปจนถึง 80% ใช้ระยะเวลาเพียง18นาทีเท่านั้นการอัปเกรดภายนอกและก็ภายในและเทคโนโลยีของไทคาน2025ความโดดเด่นนะฮะภายนอกของไทคาน2025นั้นยังคงดูมีความสวยงามสปอร์ตเหมือนเดิมครับแต่มีการปรับปรุงใหม่เล็กน้อยไฟหน้าเพรียวบางกว่าเดิมและมีการปรับปรุงด้านแอโรไดนามิกให้ดีขึ้นมีตัวเลือกสีใหม่เพิ่มเติมครับภายในก็ยังมีการปรับแต่งเล็กน้อยครับเบาะนั่งหุ้มหนังใหม่แบบ2แบบมีสวิตช์โหมดบนพวงมาลัยมีปุ่ม Push to Pass สำหรับการเพิ่มความเร็วคล้ายๆกับรุ่นอื่นมีหน้าจอแสดงผลตรงกลางและฝั่งผู้โดยสารรวมถึงแผงหน้าปัดสำหรับผู้ขับขี่ก็ได้รับการออกแบบใหม่เช่นเดียวกันครับนอกจากนี้ครับคุณสมบัติเพิ่มเติมที่เคยเป็นตัวเลือกสำหรับไทคานในรุ่นก่อนหน้าก็ได้ถูกปรับให้มาเป็นคุณสมบัติมาตรฐานที่มาพร้อมกับรถรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเปลี่ยนเลนพวงมาลัยแบบปรับอุณหภูมิได้ไฟแอมเบียนไลท์ระบบจัดการระยะอัจฉริยะระบบระบายความร้อนแบบใหม่การชาร์จอุปกรณ์ไร้สายแล้วก็อื่นๆส่วนในเรื่องของราคานะครับไทคาน2025มีทั้งหมดถึง8รุ่นย่อย
ราคาเริ่มต้นที่สหรัฐอเมริกานะครับในตัวที่ถูกที่สุดนะฮะอยู่ที่ 99,400 ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ 3.5 ล้านบาทส่วนไทคานเทอร์โบ S นะครับราคาจะอยู่ที่ 209,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ 7.4 ล้านบาทครับส่วนในรุ่น Cross Turismo นะฮะราคาจะเริ่มต้นที่ 111,100 ดอลลาร์สหรัฐและรุ่นท็อปสุดของ Turismo นะครับคือ Taycan Turbo S Cross Turismo ราคาจะอยู่ที่ 211,700 ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ 7.5 ล้านบาทครับนั่นก็เป็นข้อมูลในฝั่งของ Porsche Taycan รุ่น Facelift นะครับนี่มีการปรับปรุงในปี2025ตอนนี้สิ่งที่เรายังไม่รู้คือจะทำการตลาดในไทยเมื่อไหร่ราคาจะเริ่มต้นเมื่อไหร่มีรุ่นไหนให้เลือกบ้างจะเข้ามาทุกรุ่นได้ไหมต้องบอกก่อนว่ารุ่นก่อนหน้านี้นะครับ Porsche Taycan ก็สตาร์ทเริ่มต้นสักอยู่ราวๆ 6.4 ล้านบาทนะครับนะส่วนตัวท็อปนั่นก็ปาไปเลยครับ12ล้านบาทนะครับดูซิว่าราคาจะอยู่ในช่วงเลนจ์นี้หรือเปล่าจะมีการปรับขึ้นหรือปรับลดไหมอันนี้ก็ต้องรอดูว่าตัวแทนจำหน่ายที่นำเข้ามาขายในประเทศไทยนั้นจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรนะครับส่วนถ้าถามว่ารุ่นไหนที่พอจะมาเทียบเคียงกับ Porsche Taycan ได้บ้างในรุ่นที่จำหน่ายในประเทศไทยนะครับก็ให้นึกถึงตัวนี้ครับ Mercedes-BenzEQE 53นะครับตัวนั้นก็เป็นตัวแรงของทางฝั่ง Mercedes เหมือนกันแล้วก็ BMW i5 M60 ครับขับเคลื่อน4ล้อส่วนฝั่งของ Audi นะครับก็จะมี RS e-tron GT ตัวนั้นก็เป็นสายที่เป็นรถซีดานแรงเหมือนกันนะอีกอันนึงที่มองข้ามไม่ได้นั่นเป็นฝั่งของ Lotus นะฮะ Lotus เป็นตัว Emeya นะฮะตัวนั้นจะเป็นรถสปอร์ตซีดานเหมือนกันอัตราเร่งก็ระดับ2 second clutch เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าใช้พละกำลังตัวเดียวกับ Lotus Electra R นะฮะถ้าเป็นฝั่ง Tesla เราจะนึกถึง Tesla Model S นะฮะโดยเฉพาะรุ่น S Plaid แน่นอนว่ารุ่นนั้นยังไม่มีจำหน่ายในไทยแต่ถ้าหากใครเป็นแฟน Tesla รุ่นที่สามารถที่จะมาควบคู่หรือว่าแบบตีใกล้ๆกันได้หน่อยในเรื่องของประสิทธิภาพก็คงต้องรอ Tesla Model 3รุ่น Performance นะครับซึ่งในรุ่น Facelift ของTesla Model 3 Performance ยังไม่มาในประเทศไทยนะคือยังไม่เปิดตัวเลยในโลกดังนั้นเร็วๆนี้คิดว่าน่าจะได้เห็นภายในควอเตอร์2นะครับรอดูสักประมาณมีนานี้แหละหรือว่าช่วงเมษายนที่กำลังจะถึงนี้นะครับยังไงก็รอติดตามกันนะครับเดี๋ยวหากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับ Taycan 2025ในประเทศไทยทีมงาน iMode จะมาอัปเดตให้ได้ฟังกันเพิ่มเติมนะครับฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะฮะไว้เดี๋ยวเราพบกันในคลิปหน้าครับผมต้องไปขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ